ไปพูดถึงการแข่งขันของนักกีฬาไทยในต่างแดนกันก่อนเลยนะฮะใช่ค่ะพี่โทนเรื่องของทีมยิงปืนทีมชาติไทยค่ะที่ไปแข่งขันที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียใช่แล้วแล้วก็ทำผลงานได้ดีเกินคาดเลยครับนะเมื่อวันที่8ถึง16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย12คนเข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์กลางปีที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนักกีฬาไทยของเราทำผลงานได้เกินเป้าหมายครับคว้าเหรียญทองได้ถึง4เหรียญทองจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้3เหรียญทองเราได้มา4เหรียญทองค่ะนะฮะ5เหรียญเงินและก็5เหรียญทองแดงรวมได้มาทั้งหมด14เหรียญในการแข่งขันรายการที่ชื่อว่าเวิลด์กลางSSF กลางปี Rifle and Pistol ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะ4เหรียญทองประกอบไปด้วยนะฮะใครบ้างที่เห็นนี่นะฮะไม่ใช่นายแบบนะครับใช่ไม่ใช่นายแบบพี่นายมีนักกีฬายิงปืนนะครับน้องคนนี้ชื่อว่าณภิษต่อตั้งพาณิชย์นะฮะน้องอัสนะคะน้องอัสนะฮะใช่ได้เหรียญทองในประเภทปืนยาวอัดลมระยะ10เมตรส่วนเหรียญทองที่2ได้จากเนศราจำปางรัตน์และทัศุระบรรพเวียงรชนประเภทปืนสั้นอัดลมคู่ผสมเหรียญทองที่3จากปืนยาว3ท่าทีมชายซึ่งก็ประกอบไปด้วยณภิษต่อตั้งพาณิชย์ทองผาภูมิวงสุขดีเตวิตตู้ทวีทรัพย์ขณะที่เหรียญทองที่4ได้จากชวกรตรีนิภากรในประเภทปืนสั้นยิงเร็วบุคคลชายขณะที่เหรียญเงิน5เหรียญ นะฮะมีดังต่อไปนี้เหรียญที่1จากประเภทปืนยาว3ท่าทีมหญิงที่ประกอบไปด้วยธัญลักษณ์โชติไพบูลย์ศิลป์เจเดนจิตตวีเหมาะประสิทธิ์และสุภมาศวันแก้วเหรียญเงินที่2ได้จากประเภทปืนสั้นอัดลมหญิงประเภททีมซึ่งประกอบไปด้วยธัญพรพฤกษากรเนศราจำปางรัตน์และชิดชนกฮีรันเพิ่มเหรียญเงินที่3จากณภิษต่อตั้งพาณิชย์ในประเภทปืนยาว3ท่าชายเหรียญเงินที่4จากรามคำแหงในประเภทปืนสั้นยิงเร็วบุคคลชายและเหรียญเงินที่5จากณภิษต่อตั้งพาณิชย์กับเจเดนจิตตวีเหมาะประสิทธิ์ในประเภทปืนยาว3ท่าคู่ผสมนะฮะส่วน5เหรียญทองแดงก็มีดังต่อไปนี้เหรียญทองแดงแรกจากสุภมาศวันแก้วประเภทปืนยาว3ท่าหญิงเหรียญทองแดงที่2จากเนศราจำปางรัตน์ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิงเหรียญทองแดงที่3จากการแข่งขันปืนยาวอัดลมชายประเภททีมซึ่งทีมของเราก็ประกอบไปด้วยณภิษพาณิชย์ทองผาภูมิวงสุขดีและเตวิตตู้ทวีทรัพย์เหรียญทองแดงที่4จากเนศราจำปางรัตน์ในประเภทปืนสั้นหญิงและเหรียญทองแดงที่5จากประเภทปืนยาว3ท่าคู่ผสมที่เป็นการจับคู่กันระหว่างทองผาภูมิวงสุขดีกับธัญลักษณ์โชติพิบูลย์ศิลป์จากการกวาดเหรียญรางวัลได้ถึง14เหรียญรวมในครั้งนี้นะฮะโดยเฉพาะเหรียญทองที่คว้าไปถึง4เหรียญทองเนี่ยคุณสกลวรรณพงศ์ครับนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยก็บอกว่าโอ้โหนักกีฬาเรานี่ทำได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เราตั้งไว้3เหรียญทองได้มา4เหรียญทองท่านนายกสมาคมยิงปืนยังมองว่าแทบทุกเหรียญเนี่ยทีมชาติไทยต้องสู้กับชาติผู้นำจากทวีปเอเชียแล้วก็ได้เหรียญมาทำให้มั่นใจว่าปีนี้นะในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพซึ่งจะแข่งขันกันในเดือนพฤษภาคมนี้เราสามารถหวังเหรียญทองได้มากกว่าครั้งที่แล้วที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยกีฬายิงปืนทีมชาติไทยคว้ามาได้3เหรียญทองนะครั้งนี้เราน่าจะได้มากกว่า3เหรียญทองดูเป็นนิมิตหมายที่ดีจากทัวร์นาเมนต์นี้นะพี่โทนนะฮะนอกเหนือจากนี้นะการแข่งขันรายการนี้นะฮะเวิลด์กลางปีเอฟกลางปี Rifle and Pistol ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเนี่ยยังเป็นรายการสะสมคะแนนโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศฝรั่งเศสในอีก3ปีข้างหน้าด้วยนะคะ
ติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา